ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะอยู่กับเรา2คนดิฉันกันกันนิดสนิทนิดและพี่หม่อมสองสิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอ้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะรับชมข่าวคราวกับเราทั้งสองคนเช่นเคยนะคะผ่านหน้าจอ People TV ค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะยังไงก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้มีการวางแผนในการเดินทางเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้มีการตัดสินใจกลับภูมิลำเนานะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะคะต้องออกตัวไว้ก่อนเลยอาการไอแบบเรื้อรังมากเลยค่ะพี่หมอต้องระวังสุขภาพหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้บางคนอากาศมันเปลี่ยนเมื่อล่าสุดใช่ไหมหนาวตอนนี้กลับมาร้อนอีกแล้วเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยแล้วส่งเสียงก็มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอย่างบางทีบางคนพักผ่อนไม่เพียงพออย่างพวกเราเนี่ยจะค่อนข้างจะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเนี่ยเพราะว่าต้องไปทำภารกิจนู่นภารกิจนี่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้บางครั้งอาจจะกระตุกกระกักกันบ้างเนี่ยมั้ยแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นหน้าที่นะเป็นภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะแล้วก็ต้องทำไปนะบางครั้งท่านผู้ชมอาจจะชอบไม่ชอบก็ต้องนั่นน่ะนะครับเพราะมันต้องขออภัยด้วยนะครับบางเรื่องเสียงอาจจะหายแหบไปนะครับนะตามประมาณนั้นนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่หม่อมก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากเป็นพิเศษจากที่ยุ่งอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าอะไรต้องเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งซ่อมใช่ครับก็วันก่อนเมื่อ2วันเนี้ยอาทิตย์ก่อนก็ได้ไปลงพื้นที่แถวย่านบางบ่อนะครับไปสังเกตการก่อนนะครับคือพรรคผมเนี่ยเป็นพรรคที่ค่อนข้างจะมีการพร้อมเตรียมอะไรทุกอย่างไว้ก่อนนะครับก็มีการเลือกตั้งซ่อมที่สมุทรปราการนะครับที่ทางกรุงศรีวิไลโดนใบเหลืองนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องรอนะครับรอให้ศาลสั่งก่อนนะครับว่าว่าที่กรุงเนี่ยมีความผิดจริงไหมถ้าผิดจริงก็จะมีการประกาศการเลือกตั้งนะเพราะทุกอย่างเนี่ยเขารอให้ศาลสั่งก่อนไม่ใช่อยู่ดีแต่ระหว่างที่ศาลสั่งเนี่ยทางพรรคผมนี่หัวหน้าผมก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชแกก็มีการเตรียมพร้อมนะครับคือไปดูพื้นที่ก่อนวันก่อนนั้นก็ไปลงที่แถวย่านบางบ่อเลยนี่ไปเนี่ยอันนี้ผมไปมันเป็นตึกชัยนะครับตึกนี้เป็นตึกที่แบบเป็นโรงแรมด้วยที่ท่านเดลีจะต้องมาพักที่นี่นะครับเพราะว่าเตรียมการสู้ศึกครั้งนี้การสู้ศึกครั้งเนี้ยนะครับมันเป็นศึกที่แบบเป็นการนับคะแนนนะครับเนี่ยแม่นี่อันนี้คือมาจากทั้งภาคตะวันออกอะไรเนี่ยเขาก็มาร่วมให้กำลังใจท่านนะครับคือวันนั้นคือบางคนบอกทำไมรีบมากันไม่ได้ครับพอมาเนี่ยเราต้องมาเตรียมการไว้ก่อนไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะนั่นได้นะครับนี่ภาพนี้คุณตะนะครับเป็นประธานภาคกลางนะครับก็มาร่วมวางแผนก่อนเรียกพูดง่ายๆว่าสังเกตการนะครับสังเกตการแล้วว่าเราจะทำการยังไงแล้วระหว่างสังเกตการนี่ก็เป็นลงตลาดด้วยเห็นมาภาพตลาดไหนคะเนี่ยไปตลาดที่ตึกนั่นแหละครับตึกชัยย่านบางบ่อเนี่ยกิโลเมตรที่30กว่าเนี่ยนะครับก็ไปลงย่านนั้นที่ตึกเนี่ยมีทั้งโรงแรมมีทั้งตลาดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับคือไปทุกช่วงเวลาเลยมั้ยคะน่ะใช่ครับตอนนี้จะไปยังใจยังไม่ได้เบอร์ทำอะไรไม่ได้แล้วครับแค่ไปแนะนำตัวให้รู้จักเนี่ยผมก็ไปร่วมนะมีมาโนดเห็นมาโนดก็อยู่ข้างเห็นมันก็ไปทุกคนก็ไปช่วยท่านนะครับเตรียมพร้อมเพราะว่าถ้าเกิดมาเนี่ยอย่างน้อยต้องเดือนหนึ่งอะเนาะเนี่ยประชาชนให้การตอบรับนะครับบางบ่อใช่ไหมถามท่านนะเข้ามาท่านก็เป็นกันเองเห็นไหมครับเนี่ยมาถ่ายภาพมาอะไรเห็นไหมทั้งว่าแบบนั้นมานะไอ้อยู่ข้างหลังเห็นไหมครับคนนี้คือมานะบุญมากนะครับก็มาแบบพูดง่ายว่าไอ้มานะบุญนาคนี่ครับก็เป็นตัวแทนที่ลงเขตนี้ครับเห็นไหมครับก็มาร่วมเดินหาเสียงวันนั้นโอ้เดินถึงประมาณสัก2ทุ่มใช่มั้ยครับตั้งแต่กี่โมงคะถึง2ทุ่มเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นตอนที่เห็นภาพแรกนั่นประชุมก่อนนะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาลงตลาดมาแนะนำตัวแล้วลงเพื่อแล้วท่านเสรีตอนนี้แกเป็นประธานเกี่ยวกับปปช.ด้วยพี่น้องประชาชนก็จะมาพูดคุยมาถามถ่ายเรื่องเป็นไงคดีเป็นโดยเฉพาะสปก.ปรินาอะไรก็ถามกันเรื่องปกติมั้ยนี่อันนี้มันประชุมกันก่อนที่เราจะไปครับลงพื้นที่ท่านก็บอกว่าตอนเนี้ยล่ะเรายังไม่นั่นนะครับเห็นเสื้อคนใส่เสื้อสีฟ้าไหมครับที่นั่งกันนั่นน่ะนั่งอยู่ด้านหลังท่านหลังให้เหรอเจ้าของตึกนะครับเนี่ยที่เราจะต้องมาใช่ตึกชัยฮะใช่ไหมตึกเขาเนี่ยมีทั้งเหมือนกับว่าเขามีโรงแรมมีห้องพักมีตลาดมีได้ทำเป็นระบบหมดเลยค่อนข้างจะดีแล้วอย่างมันติดถนนบางนาตาดนะครับเวลาท่านมหาเสถียรท่านอาจจะต้องมาพักที่นี่เพราะบ้านท่านอยู่แถวตลิ่งชันคงมาไม่ทันแล้วน้องอ้อมถ้าเกิดเขามีหาเสียงอย่างน้อยต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนนะครับนี่ไหมคุณเจ้าของเขาชื่อคุณชัยนะเสียชัย
นะครับใช่ไหมที่มาของเขาว่าตึกชัยเออเนี่ยชื่อเขาละครับเนี่ยไหมเวลาไปบอกเราไปตึกเนี่ยเราบอกเสียชัยเขาก็จะไม่เก็บค่ารถเพราะที่นั่นเวลาที่จอดรถมันเยอะเขาก็จะมีลานจอดรถสำหรับแม่ผู้ไม่ค้าเขาเก็บทีเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามาอำนวยความสะดวกให้นะครับเนี่ยเสียชัยนะครับทุกคนก็เนี่ยใช่ไหมนี่อันนี้คือพี่น้องประชาชนซึ่งระหว่างรอจะถ่ายภาพพระท่านก็เลยถ่ายกับสองฝีก่อนนี่สาวๆแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ถ่ายกันคือวันนั้นประชาชนนะได้ค่าเลยหูเห็นแล้วแบบโอ้ชื่นชอบเนี่ยไหมอันนี้อีกวันนึงนะค่ะอันนี้วันถัดมาถัดมานี่เป็นที่คลองด่านอันนี้คลองด่านคลองด่านสมุทรปราการก็อยู่ที่บางบ่อเนี่ยแหละแต่มันอยู่ในเขตคลองด่านใช่ไหมครับค่ะก็อยู่ในเขตบางบ่อแต่นี้ก็เขตนี้ก็มันออกค่อนข้างจะออกชนบทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอตอนกลางคืนเย็นๆหน่อยมันเริ่มเงียบๆเหมือนก็คือบ้านใครบ้านมันเหรอคะต่างจังหวัดเริ่มเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนี่นี่มาใช่ไหมจะมีเลขาพวกพี่เนี่ยมาช่วยทีมงานพี่ก็จะมาช่วยใช่ไหมน้องเอ๋ใส่เสื้อใช่ไหมน่ะก็จะมาเริ่มช่วยกันตอนนี้ก็ระหว่างรอท่านเตรีมาเราก็ไปเดินแจกถามเด็กนักเรียนเนี่ยว่าเป็นไงชอบท่านเตรีไหมชอบก็เออเดี๋ยวท่านมาก็ถ่ายรูปกันหน่อยแล้ววันนั้นก็นั่งรอพอดีรถมันติดไงกว่าท่านจะมาก็เกือบ5โมงกว่าเราก็ระหว่างที่นั่นเราก็แจกนะเดินเนี่ยผมก็เดินแจกตามสไตล์ของสองสิงห์นะครับเราก็แจกคือต้องเป็นธรรมชาติได้มากที่สุดไงน้องอ้อมก็จะเกิดเราไม่ทำอะไรคนอยู่ดีๆไปยืนเขาก็ไม่น่ะอันนี้เราเพียงแต่เอาสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์เรารักเสรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้หลังอย่างนั้นแล้วนะครับเราก็มาทานอาหารกันอันนี้ร้านในหมาเคยได้ยินไหมร้านในหมาย่านสมุทรปราการแล้วที่เคยมีข่าวโด่งดังตอนแรกที่โดนแบงค์ยักยอกเงินไปอ่ะได้คืนนะแกเข้ามาเสิร์ฟบริการให้อย่างดีใช่ไหมครับแล้วมีเฮียเลี้ยงนะเฮียเลี้ยงนี่เป็นอดีตผู้จัดการแบงค์แกก็มาใช่ไหมเนี่ยผมนั่งกันแบบและคนที่ใส่เสื้อสีส้มนี่ก็เขาก็มาดูแลท่านนะครับเลี้ยงอาหารครั้งนั้นให้แล้วก็วันนั้นเราก็เนี่ยหลังท่านก็มาถ่ายภาพเห็นไหมท่านนี่ชอบถ่ายภาพนะอ๋อเป็นคนชอบถ่ายภาพใช่ไหมแล้วก็มาถ่ายก็คุยกันอะไรเงี้ยเก็บภาพแต่ว่าต้องเราต้องดูเวลาเป็นจังหวะนะเพราะท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาบางครั้งเข้าไปถึง4-5อาจจะถูกท่านทำดีได้เห็นไหมตรงนี้ตรงไหนคะเห็นไหมนิพันธ์ครับอันนี้หน้าป้อมหน้าป้อมตำรวจใช่ไหมตรงนี้ตลาดบางบ่อเป็นที่คลองด่านนี่แหละยังอยู่คลองด่านอยู่เห็นไหมครับชวนใส่รองเท้าสีส้มๆนี่คือคุณนิพันธ์เนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาท่านเสรีแล้วเขาเป็นคนดูแลพื้นที่สมุทรปราการนะครับเขาก็จะเป็นคนมาแนะนำตัวอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเป็นคนที่คนแก่อารมณ์ดีนะเห็นไหมนี่ก็คือภาพของทีมงานคนน่ารักเป็นคนนี้คนนี้ก็เป็นทีมงานของพี่เขาคือน้องเอ๋ไอ้หนุ่มเขาก็จะมาช่วยเดินเนี่ยช่วยหาเสียงให้เรานะครับเพราะเมื่อก่อนนี้เราจะมีน้องหนึ่งคนหนึ่งแต่น้องหนึ่งเขาก็มีภารกิจของเขาก็เลยมีน้องเอ๋ก็มาเริ่มมาช่วยอีกคนหนึ่งมาเสริมเนี่ยแล้วเขาจะเข้ามาถ่ายรูปกับพี่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามีอันนั้นเป็นวิดีโอที่ถ่ายที่ตึกชัยนะครับตลาดชัยนะครับให้ชมด้วยประมาณสัก1 นาทีได้ไหมห้านาทีโอ้5 นาทีนะเพราะบางทีดูภาพนิ่งไงเราต้องดูแบบที่มันมีเสียงอันนี้ภาพนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะทีมงานของคุณมานะนะคุณมานะบุญนาถเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายเราก็เลยถือโอกาสเอามาเปิดให้ท่านผู้ชมดูไม่งั้นเดี๋ยวจะหายว่าเป็นแบบภาพนิ่งดูเดี๋ยวดูภาพแบบที่มันเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยมันจะดูดีไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะครับนะครับทำให้ก่อนนะปรับตัวต้องแก้ก็ได้นะแก้ต้องเสรีได้นะครับเสรีไม่ฝุ่นแล้วว่านายกเรานะครับมือปราบทุจริตไปยุทธป้อมนี่ก็ยังหนาวนะครับแล้วก็สีวะเป็นไทยนะครับเราจะเป็น
ไทยของเราทุกคนจะมาส่งพระไทยกับพระบาทตลอดแต่ผู้เกิดก็ไม่ควรเลยเพราะมันมีรู้พี่น้องจะเห็นจากการทำงานในสภาตอนนี้พี่น้องพี่น้องให้โอกาสทักษิณไปนะครับพี่น้องถ้าได้ตั้งคณะฝากคนมาหน้าบุญหน้าอดีตผู้จัดการธนาคารกรุงศรีนะครับนะครับพี่น้องครับขณะนี้หัวหน้าพรรคศรีรวมใจครับพลตำรวจเอกสมิทธ์เวชครับมีรับหลุดนายแก่ที่ท่านรู้จักกันดีวันนี้เดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชนชาวตลาดเตียบางบ่อแห่งนี้นะครับพี่น้องจะขอถ่ายรูปจับไม้จับมือได้นะครับฝากพี่น้องด้วยแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของตลาดชัยอนันต์วันนี้มาเดินด้วยนะครับขอบคุณชัยอนันต์เสียใจพวกเราเองตลาดนี้ใหญ่ใหญ่เนาะนี่ครับบริหารดีนะครับบริหารดีบอกพ่อแม่ด้วยนะนี่ครับเรามีบุคลากรแบบนี้พี่น้องช่วยกันนะครับสนับสนุนนักการเมืองที่ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านที่อาภัพพี่น้องชั่วโมงนี้มีใครกล้าต่อกรประยุทธ์ประวิตรบ้างนอกจากเสรีพิสุทธิ์พี่น้องเพราะนั้นแล้วพี่น้องครับให้โอกาสพรรคเสรีรวมไทยนะครับเลือกตั้งเลือกหน้าช่วยกันเลือกพรรคเสรีรวมไทยนะครับให้เขตนี้นะครับให้คุณมาหน้าคุณหน้ามาดูแลพี่น้องครับพี่น้องให้มาหน้ามาดูแลพี่น้องก็จะได้เสรีมาเป็นนายกแล้วนโยบายเร่งด่วนของพรรคเราก็จะรีบทำพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนโยบายปัจจัยชนรักษาไม่เดียวรักษา10ปีเตรียมเลยจัดเลยจัดระวังนี่แหละประธานปปช.ปราบทุจริตจับผิดคนโกงครับนะครับวีรีและบุรุษนาแก่นะครับวันนี้เสียงจริงตัวจริงมาแล้วนะครับถ้าใครอยากจะถ่ายภาพท่านจากทั้งคุณพ่อแม่พี่น้องชาวคลองด่านที่ต้องมาดูนะวันนี้ที่โรงเรียน2ทุ่มนะคุณน้องชาวคลองด่านนะครับร้อนหันโหดเว้ยให้ผู้คลองด่านมาช่วยนะประชาชนอย่าพบตัวคุณพรุ่งนี้ใหญ่กันแน่นอนเราจะไปรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องคนไทยชาวคลองด่านว่าทำไมทำมาหากินไม่ได้พี่น้องสติ๊กเกอร์นะครับเรือประมงออกไปได้เอาไปติดรถนะเจ้าตำรวจไม่ต้องกลัวเพราะตำรวจพอสิ้นเขาจะตายกันสิ้นเป็นอดีตผู้จัดการพวกนี้อย่าลงพื้นที่และเขารับฟังความช่วยกันนะครับพี่น้องชาวคลองด่านสิ้นรถไทยใครที่มีคนต้องอยากให้ทำคนดูแลที่เขาส่งข่าวด้วยให้คนมานะใครจะรับเรียนอะไรเดี๋ยวจะไปหาการจับพื้นที่นี้มาดูแลที่น้องแน่นอนไปแน่นอนครับต้องจะเคารพช่วยกันที่ครองด่านครับพี่น้องเห็นจากการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องครับมีใครกล้าพูดกล้าคิดบ้างพอเสรีพูดนั่นแหละครับประยุทธ์เห็นเสรีพูดวิ่งออกนอกสภาพระครูท่านเสรีเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราต้องเอาพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคที่กล้ายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับคุณเอ๋ปรินาเนี่ยเหรอครับไม่ต้องมาเทียบชั้นครับคนละเบอร์นะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงท่านเสรีปราบมาหมดแล้ววันนี้ท่านดำรงตำแหน่งนะครับประธานปปช.ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันแล้วพี่น้องอย่าลืมนะสติ๊กเกอร์เอาไปติดรถกันไปติดที่บ้านดีนะครับพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมก็เห็นทั้งภาพเห็นทั้งเสียงเห็นทั้งความเคลื่อนไหวก็ถือได้ว่าอบอุ่นมากๆนะคะเรารู้ถึงความรักแล้วก็ความสามัคคีภายในพรรคเสรีรวมไทยมากๆเลยก็จะให้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าท่านก็ลงมาแต่คือตอนเนี้ยบางคนบอกเฮ้ยจะรีบลงไปไหนกันและท่านก็บอกคุณจะหรือตอนเนี้ยพรรคถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมที่ไหนนะครับจะต้องมีการทำ primary vote ตามกฎหมายใหม่นะครับเมื่อก่อนนี้คือตอนครั้งนั้นเขามีการบทเฉพาะการเขียนว่าเอาแค่150คนทั้งจังหวัดตอนนี้นะครับแต่ละเขตจะต้องมีคนละ150สมมุติมีเขตจังหวัดนึงมีทั้งหมด7เขตก็เอา100คูณก็ไปเลยครับนั่นแหละครับต่อไปนี้และทุกคนจะต้องทำ primary vote ด้วยนะครับ primary vote หมายความว่าจะต้องมีการเสนอความเห็นทุกคนให้ประชาชนเลือกด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีถ้าเกิดคนไหนไม่มีสมาชิกเลยก็ไม่ได้ลงไม่ได้นะครับก็อย่างนี้ตรงนี้แหละครับที่ทุกคนเขาบอกว่าจะต้อง
ทำการบ้านตอนนี้ทางพรรคเราก็ทุกคนเขาบอกว่าถ้าใครไม่มีจำนวนสมาชิกขั้นต่ำนะร้อยแต่ว่าถ้าเกิดจะลงคะแนนนี่สักหมื่นนึงเลยยิ่งดีแต่ว่าขั้นต่ำจะต้องมี100คนในเขตนั้นและต้องทำ primary vote ส่งกกต.ด้วยไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะลงแข่งขันหรือลงเลือกตั้งได้นะครับฝากไว้ด้วยคนที่จะลงเลือกตั้งในคราวหน้าคือต่อไปนี้ถ้ามีเลือกตั้งคราวหน้าหรือมีการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยทุกเขตนะครับข้อแม่อนุโลมแล้วนะครับตอนนั้นอนุโลมแค่จังหวัด101ตอนนี้เขตไหนยิ่งขึ้นอย่างกทม.เพียบเลยมีกี่เขต50เขตใช่ไหมใช่ค่ะนั่นนะคูณก็100คูณเข้าไปนะเขตใครเยอะนะครับแล้วการทำสมาชิกนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะน้องอ้อมพี่นี่ตอนนั้นนะพี่จำได้เลยตอนยุคนั้นนะพี่แบบโอ้โหท่านเดลีโทรมาช่วยหาคนให้สักร้อยหนึ่งไม่งั้นจังหวัดสมุทรปราการก็ไม่สามารถที่จะส่งตัวแทนเป็นลงสมัครชิงเลือกตั้งได้โอ้โหพี่ต้องไปกว่าจะได้นะครับโอ้โหต้องไปกราบไปขอร้องนะครับเขาถึงเกษตรเขาก็กลัวไงคนเราเนี่ยน้องอ้อเขากลัวอะไรป่ะเขากลัวตรงที่ว่าเวลาเราไปขอให้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเราต้องขออะไรไหมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วไม่พอนะรูปถ่ายต้องถ่ายเนี่ยนิ้วมืออีกกลัวไหมล่ะหลายอย่างกลัวเขากลัวเลยกลัวอยู่ดีเป็นหนี้เคยเจอไหมบางทีหนี้สินมันมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพราะอย่างเงี้ยแหละแต่จริงๆเราไม่ใช่คือเราคนเราเนี่ยพักเราก็ต้องดูด้วยวัตถุประสงค์นะแต่บางคนอย่างว่าคนเรามันเคยอยู่ดีๆก็มีหนังสือมาว่าไปเป็นหนี้ไปทำนู่นทำนี่กับคนก็เลยกลัวนี่ความผมเนี่ยนะผมมีเพื่อนเยอะนะสมุดประการมีทั้งพวกรวมการยังไม่กล้าเลยบางครั้งนี่ยังทะเลาะกันก็มีเนี่ยเพราะไอ้เรื่องแบบเนี้ยอันนี้มันค่อนข้างยากมันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องมีไฮมารีโหวตไม่ต้องมีสมาชิกไม่ต้องมีอะไรเงี้ยแต่ว่าให้คนเขาตัดสินใจเรื่องในวันนั้นใช่ไหมครับแต่นี่ตอนนี้มันก็เลยต้องเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เราก็เอาแบบของบ่าของคอนะครับเดี๋ยวถ้ามีคราวต่อไปถ้าเราไปลงพื้นที่ไหนเราก็จะเอามาเปิดให้ดูไงครับว่าพรรคเราได้มีการเคลื่อนไหวยังไงพรรคอื่นก็ยังไม่ทำเพราะว่าก็อาจจะยังไม่แน่ใจใช่ไหมเพราะการลงพื้นที่แต่ละครั้งน้องก็มันต้องใช้ปัจจัยใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆเดินไปแล้วแม่ต้องกินน้ำไหมขนาดพี่ไปเดินตลาดมันพี่ต้องเสียตังค์เลย ซื้อน้ำกินซื้ออะไรหิวข้าวต้องกินนู่นกินนี่เนี่ยน้องๆก็ต้องโดนละร้อยสองร้อยแล้วต้องเลี้ยงคนนู้นคนนี้อีกล่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าแล้วทำให้ตลาดเขาสะพานมันได้ประดับพี่ไปที่ตลาดชายพี่ยังซื้อเสื้อผ้าเลยซื้อรองถุงเท้าซื้อกางเกงในซื้อแล้วพวกพี่ไม่มีเวลาไงก็เลยต้องไปซื้อได้เดินตลาดได้เห็นบรรยากาศเราได้คุยกับแม่ค้าด้วยว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงเราจะได้เอามาให้ทางพรรคเราเนี่ยเดี๋ยวนำไปแก้ไขถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลนะนี่ครับไม่ใช่ไปลงแบบอยู่ดีๆก้มหน้าก้มตาแจกอย่างเดียวไม่ใช่ เราก็ต้องลงไปพื้นที่เพื่อเราจะได้รู้ปัญหาและเราก็บอกกับแม่ค้าหรือชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการอะไร อยากได้อะไรถ้าพรรคเราทำได้เราก็จะจัดให้นะคะถ้าเป็นรัฐบาลนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพื้นที่บางบ่อบางบ่อสมุทรปราการมาโนดบุญนาถไม่ใช่คุณมานะบุญนาถคุณมานะบุญนาถนะคะมานะบุญนาถนี่เป็นอดีตผู้จัดการแบงค์ธนาคารกรุงศรีนะครับก็จะลงพื้นที่และเดี๋ยวไม่พอนะน้องอ้อมจะมีเขตนึงละแว่วๆมาเป็นเขต7นะครับอยู่แถวช่วงพระประแดงผมก็ต้องไปช่วยอีกแล้วครับเพราะเราคนสมุทรปราการเหมือนกันมูฟไปอยู่ทางนู้นแต่ทีนี้จะได้ไปเห็นภาพไปดูประถมเจดีย์ไปดูอะไรเนี่ยริมน้ำบ้างนี่แหละการหาเสียงนี่มันไม่ใช่ง่ายๆเพราะมันเหนื่อยนะแต่ว่าเราก็ลงอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนตอบรับแต่เวลาเราบอกการแข่งขันเนี่ยน้องว่ามันมีแบบทั้งซื้อเสียงและไม่ซื้อเสียงนะครับแต่ถ้าไงเอาฝากไว้นะครับถ้ายังไงรับเงินได้หรือรับใครก็ได้แต่เขาให้กาท่านเดลีหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นคนที่จะต่อกรนะที่เป็นคนจริงจังนะครับที่สามารถที่จะปราบโกงได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพรรคเสรีรวมไทยก็เป็นภารกิจตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นำมาฝากกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนที่เตรียมตัวเลือกตั้งซ่อมแล้วก็ใครเป็นตัวแทนจากพรรคเสรีรวมไทยบ้างนั่นเองค่ะครับส่วนช่วงนี้ค่ะเราก็มาดูกันที่ข่าวสารที่ตัดเตรียมมาฝากคุณผู้ชมกันเลยดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวที่ย้ำเตือนสำหรับตัวดิฉันเองด้วยแล้วก็สาวๆหลายๆคนที่รักสวยรักงามส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทำเล็บเหมือนกันทำเล็บในที่นี้ไม่ใช่แค่
ตัดแต่งเล็บนะคะหรือว่าตะไบเล็บแต่บางคนชอบทาสีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสีหลายอย่างทั้งต่อเล็บอะคริลิกทาสีเจลนู่นนี่นั่นนะคะแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยที่เขานิยมชมชอบกันล่าสุดค่ะมีอุทาหรณ์เตือนใจจากคุณหมอท่านหนึ่งนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณตกแต่งเล็บโดยที่ไม่ได้เลือกร้านที่ได้มาตรฐานหรือว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเอากาวอะไรที่มันไม่ควรใช้เนี่ยมาใช้เนี่ยอาจจะทำให้คุณนะคะที่ไปใช้บริการติดเชื้อเสี่ยง HIV ได้ฟังแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกตื่นตัวนะคะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอ่ะเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาติผอ.โรงพยาบาลสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการออกมาโพสต์นะคะ Facebook ของท่านซึ่งเป็นเคสคนไข้รายหนึ่งให้เป็นอุทาหรณ์ที่คนไข้รายนี้เนี่ยไปทำเล็บที่ร้านเสริมความงามมีการขุดร่องเล็บตัดแต่งแล้วก็ต่อเล็บปลอมด้วยกาวแต่สุดท้ายค่ะคนไข้รายนี้ก็เกิดอาการติดเชื้อที่กระดูกโดยคุณหมออารักษ์นะคะก็โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความเพิ่มเติมว่าอุทาหรณ์หญิงอายุ35ปีเมื่อช่วง20วันก่อนเธอเนี่ยได้ไปทำเล็บร้านเสริมความงามมีการขูดร่องเล็บแล้วก็ตัดแต่งต่อเล็บปลอมด้วยกาวตาช้างค่ะอีก3วันต่อมาผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกเริ่มปวดคิดว่าน่าจะเป็นไม่คิดไปว่าคงจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะต่อมาก็มีอาการบวมมากขึ้นเธอก็เลยไปซื้อยากินเองค่ะอาการบวมก็ยุบลงเล็กน้อยทิ้งระยะเวลามาหลายวันทนเอารู้สึกเป็นไข้มีอาการบวมแดงร้อนลามจากปลายนิ้วไปถึงโคนนิ้วงอนิ้วไม่ได้นะคะมีอาการปวดทรมานมากจนเธอต้องตัดสินใจเอาเล็บปลอมออกทำให้เนื้อเยื่อขอบเล็บเนี่ยหลุดออกมาด้วยเธอบอกว่าเธอปวดจนทนไม่ไหวก็เลยมาพบแพทย์ส่งเอ็กซเรย์ที่มือเพราะว่ากระดูกนิ้วหัวแม่มือส่วนปลายเริ่มกล่อนเป็นลักษณะติดเชื้อที่กระดูกเลยค่ะคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลยนะคะจนเธอต้องเข้านอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเพราะว่ามีหนองรอบๆเนื้อเยื่อหัวแม่มือลามเข้าข้อกระดูกอีกทางด้านของคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดใช้เวลารักษาอีกหลายวันเธอเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายอีกหลายหมื่นบาทค่ะอีกทั้งมีโอกาสเสี่ยงพิการงอนิ้วหัวแม่มือไม่ได้ตามมาด้วยนอกจากนั้นเธอต้องมีการตรวจหาว่าติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยหรือไม่เพราะเคยมีรายงานการติดเชื้อเอดจากการทำเล็บมาแล้วแต่งเล็บจึงต้องพึงระวังเครื่องมืออาจจะไม่สะอาดหรือผ่านการใช้งานมาจากหลายๆคนแล้วไม่ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอจนติดเชื้อได้ใครเคยเป็นมาบ้างก็ลองแชร์ประสบการณ์มาดูกันนะครับคุณหมออารักษ์บอกแบบนั้นนะคะนอกจากนี้คุณหมออารักษ์ยังให้ความรู้เพิ่มเติมอีกว่าอาการของกระดูกอักเสบแบบเฉียบพลันมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในช่วงเวลา 7-10 วันแต่อาจจะเป็นอาการเรื้อรังที่ค่อยๆเกิดขึ้นโดยลักษณะอาการที่พบส่วนใหญ่มักจะมีความคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีอาการปวดบวมหรือแดงในบริเวณที่มีการติดเชื้อและอาจจะพบหนองร่วมด้วย 2. มีอาการไข้หนาวสั่น 3. อ่อนเพลีย4. คลื่นไส้เบื่ออาหารและ 5. ไม่สามารถเคลื่อนไหวบริเวณข้อต่อที่มีอาการได้หรือเคลื่อนไหวได้ยากลำบากสำหรับการใช้ยานะคะแพทย์อาจจะให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดโดยอาจจะฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำหรือให้ยาแบบรับประทานซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อรุนแรงอาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายเดือนอย่างไรก็ตามค่ะสาเหตุของกระดูกอักเสบมักจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายแล้วก็แพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดจนทำให้เกิดการติดเชื้อที่กระดูกโดยแบคทีเรียอาจเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คือการติดเชื้อทางกระแสเลือดหรือการติดเชื้อที่ส่วนต่างๆของร่างกายเช่นผู้ป่วยที่ติดเชื้อบริเวณปอดหรือกระเพาะปัสสาวะและเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปยังกระดูกส่วนต่างๆในร่างกายจนผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้เป็นต้น 2. ค่ะการติดเชื้อจากแผลเปิดเชื้อโรคอาจเข้าสู่ร่างกายเมื่อเกิดบาดแผลและอาจทำให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปถึงกระดูกได้โดยการเกิดแผลอาจมาจากหลายสาเหตุเช่นการผ่าตัดการบาดเจ็บการทำเล็บเป็นต้นและ3ค่ะคือการติดเชื้อจากเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใกล้เคียงบาดแผลที่เกิดขึ้น
อาจอักเสบจนลุกลามไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆแล้วก็แพร่กระจายไปยังกระดูกที่อยู่ใกล้เคียงกันอีกด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะรักสวยรักงามได้แต่คุณต้องเลือกร้านที่ได้มาตรฐานบางครั้งแค่ดูหน้าร้านอย่างเดียวว่าร้านน่าเข้านะตกแต่งร้านสวยงามราคาก็ไม่ได้ถูกเกินไปหรือแพงจนเกินไปแต่หลังร้านล่ะเราจะสามารถไปตรวจสอบได้หรือไม่ว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกรรไกรตัดเล็บตะไบเล็บหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ขูดเนื้อเยื่อเล็บเนี่ยคือคุณทำความสะอาดหรือเปล่าทำคุณนู้นทีคุณนี้ทีแล้วก็มาทำเราต่อแบบนี้ดิฉันคิดว่ามันก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะคะก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับสาวๆหลายๆคนเพราะว่าช่วงนี้เขาฮิตกันมากค่ะพี่หม่อมสำหรับการทาเล็บเจลการแต่งเล็บอะคริลิกนะคะซึ่งต้องใช้กาวมันควรจะต้องมีกาวเฉพาะในการติดหรือเปล่าคือกรณีอย่างเงี้ยผมเห็นมาเยอะนะครับมีการตกแต่งเล็บเยอะไปบางร้านเนี่ยบางทีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่สะอาดใช่ไหมครับเหมือนกับเราไปทำฟันก็ได้ใช่ไหมไปทำฟันหรือว่าเราไปตัดผมก็ได้บางคนใช้มีดโกนใช่ไหมใช้แล้วใช้อีกไม่ยอมทิ้งนั่นนะครับ แล้วไปเจอจังหวะที่ไปเจอคนที่เขามีเชื้ออยู่พอดีนะติดก็เลยติดเชื้อกันมาเพราะบางคนบางร้านเนี่ยนะเขาจะต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนนะครับเพราะว่าบางทีใช้อันเดียวเนี่ยบางอย่างเนี่ยบางร้านเขาก็ถ้าไม่ได้มาตรฐานนะน้องอ้อมเขาก็จะมาเอาแต่ได้ไม่คิดถึงผลเสียแล้วจังหวะคนเราบางทีความสวยมันน้อยอะที่โอกาสจะโดนก็ไม่ได้คิดอะไรแค่เล็บมันอยู่ต้องปลายไกลหัวใจด้วยเนาะแต่หารู้ไหมเนี่ยครับโรคเชื้อโรคมันก็จะเข้าไปทำให้คุณเล็บเป็นบางคนเนี่ยแบบไปติดกาวที่มันคนละแบบอะมันไปดึงเล็บหลุดออกมาใช่ไหมคือติดกูสวยงามแต่พอสวยงามไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับมันสวยแค่แป๊บเดียวเพราะตอนที่ไปดึงออกมาในช่วงนั้นเนี่ยเชื้อโรคหรือตอนตะไบเล็บอะนะไอ้เรื่องแบบนี้เราไม่ได้ว่ากันนะครับมันอยู่ที่เป็นความชอบเพราะบางคนเนี่ยมาเล็บสวยงามเมื่อก่อนนี้จะไม่มีต่อเล็บนะจะเป็นลักษณะแบบโอ้ยทั่วๆไปโดยจะทาเล็บนะน้องอ้อมสีแต่นี้ไม่ได้แล้วต้องมีเสริมออกมาให้มันดูสวยนะอันนี้มันเป็นเรื่องความพอใจตั้งแต่ละคนแต่ต้องระวังหน่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครชอบความสวยงามต้องระวังสังเกตร้านเพราะบางร้านเนี่ยบางทีก็ดูดีนะแต่เขาค่อนข้างจะไม่ค่อยสะอาดนะเราพูดตรงๆเราก็ต้องเลือกเวลาเราไปดูก็ต้องดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาสะอาดไหมถ้าเกิดสะอาดก็เราควรจะเข้าถ้าเห็นไม่ด่างก็อย่าไปเสี่ยงเลยถ้าเกิดคุณอาจจะราคาเนี่ยบางทีมันเป็นตัวจูงใจอาจจะทำให้เราถูกเข้าไปทำไว้สวยแต่ว่าสิ่งที่ตามมานะครับค่ายาค่ารักษามันแพงกว่าไอ้ที่คุณไปขูดนั่นนะครับตรงนี้นะครับคิดให้ดีแล้วก็ดูร้านที่เราดูแล้วไว้ใจได้ก็เข้าแล้วเราต้องจำไว้นะเรามีโรคประจำตัวไหมมีบางคนเห็นไหมแค่ขนาดเล็บเท้าอ่ะเอาไปแช่น้ำไม่เฉยตัดบางทีติดเชื้อเลยอ่ะใช่ไหมตัดหนังอ่ะแล้วคนตัดนี่มันไม่รู้อ่ะแล้วในกระแป๋งน้ำเนี่ยมันมีเชื้อโรคระหว่างนี้คุณแช่เลือดออกมันก็วิ่งเข้ามาในเส้นเลือดคุณเห็นไหมนี่ไงเป็นอันตรายอย่างหนึ่งสวยได้แล้วก็ต้องดูความปลอดภัยหรือด้วยไม่ใช่นี่หน่อยถ้าเราเห็นผิดปกตินะครับกรณีโดยเฉพาะพวกตัดหนังเนี่ยบางทีมันโดนเนื้อโดนอะไรเนาะนะเลือดออกปุ๊บเชื้อโรคมันก็เข้าไปด้วยนะก็อยากสวยก็ต้องนั่นหน่อยต้องระวังบางคนเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยถ้าเกิดเจออาการลักษณะไม่ดีรีบไปหาหมอนะครับไม่อย่าปล่อยไว้เพราะว่าถ้าเกิดมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยรักษายากแล้วเราก็จะต้องเสียเงินเสียทองดีไม่ดีนิ้วอาจจะหายไปด้วยเสียนะครับฝากไว้ด้วยระวังถูกต้องแล้วค่ะความสะอาดแล้วก็ความอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะอย่ามักง่ายครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ไปทำที่ร้านนะไม่ได้อยากจะแอนตี้ร้านนะคะแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยเขาได้เช็ดแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่นำมาตัดแต่งเล็บให้เราหรือเปล่านะคะคุณแม่จะคอยบอกเสมอนะว่าสำหรับของใช้ส่วนตัวเช่นกรรไกรตัดเล็บตะไบเล็บเนี่ยห้ามใช้ร่วมกับคนอื่นถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบอารมณ์อร่อยได้แค่คนในครอบครัวดีกว่านะคะเพราะว่าถือว่ามันเป็นเหมือนของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นมีโกเลยอะไรทำนองนี้นะคะคุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงอย่างเดียวนะทุกคนแหละค่ะนะก็ฝากไว้ด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะเป็นทางด้านของเรื่องราวของโจรหนุ่มรายหนึ่งนะคะคือเขาอาจจะวางแผนมาอย่างดีแล้วค่ะพี่หม่อมแต่จนแล้วจนรอดนะคะก็พลาดตกกำแพงหน้าคว่ำเลยทีเดียววันนี้เรามีภาพกับคลิปมาให้ชมด้วยค่ะเดี๋ยวผู้สื่อข่าวนะคะได้มีการรายงานว่าสำหรับโลกออนไลน์ค่ะได้มีการเกิดกระแสแชร์กันอย่างหนักเลยค่ะ
หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่านัทพลธีรวัฒน์ธนีได้มีการโพสต์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอรวมถึงได้มีการระบุข้อความบางส่วนไว้ว่าอันนี้ตามที่เขาระบุเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังมึงโง่เนาะปีนเข้าบ้านกูตอนกูไม่อยู่คดีมึงไม่จบง่ายๆแน่ปีนเข้าบ้านกูยังควายเลยคนอย่างมึงเอากี่คดีขโมยหมากู อีกอย่าให้กูเจอมึงละกันคนแบบมึงถ้าจับได้เมื่อไหร่กูเอามึงแน่คนอะไรโคตรโง่เลยว่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะพี่ผมอยู่บ้านคนเดียวถ่ายภาพไว้ได้นอกจากจะเข้ามาขโมยของไม่ได้เจ้าของบ้านยังจับได้อีกด้วยโดยภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตมาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากค่ะส่วนใหญ่ก็ต่างระบุว่าโจรหนุ่มยังโชคดีนะที่ไม่ตกกำแพงลงมาคอหักขณะที่หลายรายต่างบอกว่าไม่รู้จะสงสารหรือว่าขำดีอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะคือจะปีนรั้วเข้ามาแหละแต่ด้านพลาดตกกำแพงนะคะอ่ะก็ว่ากันไปกับคุณผู้ชมเป็นแชร์ให้เห็นว่าไม่รู้จะสงสารหรือเห็นใจดีอ่ะมีคลิปด้วยค่ะดูคลิปดูคลิปเน่เน่นี่แหละค่ะเน่ไหมไม่ได้เล่นยิมนาสติกนะคะคุณก็คงจะลงมาแรงมากค่ะพี่หม่อมคือเขาหน้าคว่ำลงไปแล้วเขาก็นิ่งอยู่พักนึงแล้วลุกไปเลยใช่ไหมดูค่ะดูดูดูถ้าทางน่าจะเป็นคลิปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะคะนี่แรงไว้เจ้าของบ้านมันอยู่ดีมันไม่เสยเอาอีกแล้วเนี่ยใช่ป่ะคนเจ้าของบ้านที่อยู่ในค่ำคืนนั้นคือเป็นแค่พี่สาวผู้หญิงคนเดียวถ่ายไว้ใช่ไหมหล่นไว้ยังใช่ป่ะคือนี่แหละค่ะคือพวกนี้นะเนี่ยพวกนี้เขาเรียกไม่ควรจะระดับสนุนนะและอย่างนี้มันหล่นลงมาเนี่ยถ้าสมมตินะน้องอ้อมมันเกิดตายขึ้นมาคอหักหรือว่าแขนหักแล้วมันไปไหนไม่ได้เนี่ยไหนจะต้องเจ็บตัวไหนจะต้องเข้าคุกนะครับนี่การเป็นขโมยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโดนหลายข้อหานะทั้งบุกลุกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแต่นี้ถามว่าสำเร็จยังคือยังไม่ได้ขโมยแต่โดนข้อหาบุกลุกละเข้ามาในยามวิกาลในกลางคืนเห็นไหมถ้าเกิดไปเจอบางบ้านเนี่ยน้องอ้อมมันมีอาวุธแต่เป็นบ้านพี่นะเรียบร้อยไปละโจรใช่ไหมคะที่เรียบร้อยคือเรายิงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าการที่จะปีนขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยน้องอ้อมมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปรู้ยังไงมันจะมาขโมยของหรือมันจะมาทำร้ายเราถูกไหมไอ้พวกนี้เราก็ป้องกันแล้วยิ่งถ้าเกิดอย่างเงี้ยยามวิกาลเนี่ยถ้าเกิดยิ่งถ้ามีอาวุธด้วยเด้อโหเราป้องกันตัวนะสมควรกับเหตุนะไม่เล่นเขาจะตายเลยนะถ้าตายนี่แหละจะโดนแต่ว่าโทษเราว่าถือว่าเข้ามาในเขตฐานเราเรามีสิทธิป้องกันป้องกันได้นะครับป้องกันแบบไม่ให้เกินกว่าเหตุอย่างมากก็ยิงไปที่ขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณล่อหัวจะตัดคุณอาจจะโดนข้อหาเนี่ยฆ่าคนตายนะแต่ว่าไอ้งานแบบนี้นะครับมันก็ควรจะต้องมีการสั่งสอนกันบ้างไม่งั้นคนเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่แบบอาชีพไม่ยอมทำอ่ะน้องอ้อมไม่มีอาชีพทำบางทีก็คิดว่าการไปขโมยของเขาปีนขึ้นไปในบ้านเขาเนี่ยมันไม่ดีนะคนเราเนี่ยนะครับเขาอุตส่าห์หาทรัพย์สินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงไอ้นี่ไม่ยอมทำมาหากินก็ใช้วิธีทางลัดนะครับเราไม่หนับหนุนนะครับคนเรานี่ถ้าเกิดเราดูจากรูปร่างแล้วเห็นไหมแบบเขามีร่างกายครบ3-2เขายังอยากจะมาเป็นโจรดูบางคนเนี่ยหนาเขาพิการเนี่ยเขายังหาทำงานทำอะไรเลยทวนพวกนี้นะครับเราไม่หนับสนุนนะครับถ้าไปบางนี่โชคดีนะไปเจอบางบ้านอื่นเนี่ยเขายิงคุณอาจจะตายฟรีด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะพิการนะครับเราต้องฝากโจรนะครับอย่าไปทำเลยอาชีพพวกนี้นะอาชีพตุจริตมีเยอะนะครับอาชีพแบบนี้ใช่ไหมสมัยนี้นะ คุณไปไม่รอดหรอกเพราะเขามีกล้องมีอะไรเนี่ยหยิบมาถ่ายคุณก็เสร็จแล้วนะหรือไม่เจอวงจรปิดอีกดีไม่ดีนี่นะถ้าเขาเลี้ยงหมาตัวใหญ่ๆเป็นไงเสร็จอีกโดนหมาขาดไม่คุ้มเลยนะครับนี่เราไม่สงสารนะสนลมหน้ามันสนลมหน้านะ คนที่คิดจะทำนะอย่านะครับโดยเฉพาะเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นบ้านเขาแบบผู้หญิงอยู่คนเดียวบ้างเห็นบ้านเขาไม่ค่อยอยู่ก็คิดทางลัดเข้าไปงัดแงะแต่อย่าลืมนะสมัยนี้เขามีกล้องวงจรปิดนะครับคุณไปไม่รอดหรอกเลิกคุณไปทำอาชีพของคุณดีกว่าสุจริตเนี่ยสบายใจกว่านะไม่ต้องมีใครเข้าว่าโดนคุณเข้าไปเนี่ยตวาดคุณข้อเสียหรือว่าคุณอาจจะถือเป็นเรื่องธรรมดาก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าโชคคุณไม่ดีคุณอาจจะเจออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคนมันทำบุญไม่ขึ้นก็เลยทำกรรมไม่ขึ้นเลยเนาะ
จะปีนหรือหล่นลงมาดีไม่คอหักนะสมน้ำหน้าครับสมน้ำหน้ามันนะครับส่วนใหญ่จะสมน้ำหน้าแล้วกันนะคะร่างกายก็ปกติดีแต่ไม่ยอมทำมาหากินนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างค่ะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะคะเรียกว่าควบคุมไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะกรณีที่น้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีการละลายเร็วกว่าเดิมถึง7เท่านะคะก็เลยมีความกังวลว่าอาจจะทำให้น้ำท่วมกระทบกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกแต่อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะมาฟังรายละเอียดกันเพิ่มเติมก่อนโดยสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์โดยระบุว่าน้ำจะท่วมโลกเหตุจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้นโดยในปัจจุบันค่ะน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายเร็วมากขึ้นกว่าปี1990ถึง7เท่าสูญเสียน้ำแข็งไปประมาณ 2,500 ขออภัยนะคะสูญเสียน้ำแข็งไปประมาณ 250,000 ล้านตันซึ่งหากย้อนดูไปในช่วงปี90กรีนแลนด์สูญเสียน้ำแข็งเพียงแค่ 33,000 ล้านตันส่วนในปีนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจจะสูงถึง370,000 ล้านตันค่ะนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังชี้ว่าจากการรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมในช่วง26ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โดยคาดว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นอีก7เซนติเมตรในช่วงปี2100ทั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม11ดวงที่ปฏิบัติการช่วงปี1992ถึง2018ซึ่งดาวเทียมเหล่านี้วัดค่าความหนาของน้ำแข็งความเร็วกระแสน้ำแล้วก็แรงโน้มถ่วงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทีมแอมบี้นะคะได้รวบรวมข้อมูลการสำรวจของพวกเขากับข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงภาพปฏิกิริยาของกรีนแลนด์ต่อการร้อนขึ้นของอาร์กติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เปลี่ยนไปจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียง 0.75 องศาเซลเซียสในช่วง10ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะทีมแอมบี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีน้ำแข็งละลายไปมากกว่า 3.8 ล้านล้านตันไปสู่มหาสมุทรในช่วงการศึกษาที่ผ่านมาเทียบเท่ากับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น 10.6 มิลลิเมตรในขณะที่ช่วงแรกของยุค90อัตราการสูญเสียอยู่ที่ประมาณปีละ1มิลลิเมตรซึ่งขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นอัตรา7มิลลิเมตรในรอบ10ปีแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปในปี2013นะคะคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิอากาศได้มีการคาดการระดับน้ำทะเลว่าอาจจะสูงถึง60เซนติเมตรในปี2100จากผลของน้ำแข็งละลายและอากาศที่ร้อนขึ้นตัวเลขใหม่ชี้ว่าในปี2100น้ำทะเลจะสูงขึ้นเป็น67เซนติเมตรแต่เมืองที่มีชายฝั่งหลายแห่งจะได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วมบ่อยขึ้นและชายฝั่งอาจหายไปอย่างไรก็ตามในปี2018นะคะทีมแอมบี้คำนวณพบว่าขั้วโลกใต้แอคตาติต้าในปี2010จะต่ำกว่าที่เคยคาดการไว้10เซนติเมตรและในส่วนของกรีนแลนด์ค่ะทีมแอมบี้กล่าวว่าความหนาของน้ำแข็งจะต่ำกว่าที่คาดแล้ว7เซนติเมตรด้วยกันค่ะก็เป็นผลของการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นะคะน้ำแข็งขั้วโลกที่พบว่ามีการละลายเร็วกว่าเดิมถึง7เท่าค่ะสำหรับในตอนนี้คือไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ เรื่องวิทยาศาสตร์แล้วมันยังคือบางทีถ้าเราไม่ได้มองเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาเพียงแต่คาดการณ์นะครับมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ ใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างแต่วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็อย่างน้อยเราเป็นประชาชนเราก็ต้องรับฟังข่าวสารนะครับและหาวิธีการป้องกันเนี่ยแต่ตอนนี้พวกเรายังไม่ถึงหรอกเนาะเพราะมันเป็นร้อยปีมันจะท่วมมันนะไฟฝั่งมันเรื่องธรรมดานะครับภัยธรรมชาตินะอย่างถ้าเกิดน้ำแข็งมันละลายมากเนี่ยมันก็ไปเพิ่มปริมาณน้ำพูดกันง่ายๆน้ำมีอยู่แล้วน้ำแข็งมันละลายก็เพิ่มอีกพอเพิ่มขึ้นมากๆมันก็จะไปท่วมตามชายฝั่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงโลกและยิ่งอยู่กับดาวด้วยใช่ไหมครับดาวเคราะห์อะไรๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในงานนี้เราต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เป็นเพียงเดียวว่าเราไปมีนักวิทยาศาสตร์นะทีเอ็มบีเนี่ยเขามีการศึกษาเพียงเอามาเล่าให้เราฟังว่าเวลามันเกิดจะเกิดเหตุการณ์ยังไงในระหว่างนั้นน่ะบ้านเราประเทศเราอาจจะมีการป้องกันก็ได้นะว่าอาจจะอยู่บนน้ำใช่ป่ะเราเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมครับนักประดิษฐ์นั่งสันเยอะแยะ
ยิ่งเราไปเจอโทษครับยิ่งเราไปเจอเรื่องแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดแบบมีการสร้างมุ่นน้ำเยอะแล้วก็อาจจะสร้างแพลอยขึ้นมาเราทำได้หมดมนุษย์เรานะครับแต่ตอนนี้เหตุการณ์มันยังไม่ถึงใช้เวลาไปร้อยปีใช่แล้วครับเราอาจจะอยู่ไม่ถึงร้อยปีเราอาจจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวแต่อันนี้เด็กรุ่นหลังเนี่ยก็อาจจะมีวัฒนการสร้างน้ำสมัยนี้อาจจะไม่มีพื้นอยู่บนน้ำก็ได้ใช่ไหมเหมือนเขมรเนี่ยเขมรเนี่ยทะเลสาบเพราะยังคนมาอยู่บนนั่นแหละอยู่บนทะเลเพราะในเมื่อไม่มีแผ่นดินไม่มีพื้นที่ก็อยู่บนน้ำก็สร้างขึ้นเองคนเราสามารถสร้างได้อย่างนั้นแหละครับก็ดูกันไปนะคะว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้นะคะนี่เป็นผลของการศึกษาล่าสุดจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลแล้วก็คอยติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะถามว่าเป็นยังคงเป็นเรื่องไกลตัวไหมมันก็ยังคงไม่ใช่มันก็ยังคงไกลอยู่อะค่ะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นอกจากนั้นสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะถ้าไม่จำเป็นอย่างเช่นในบ้านเราตอนนี้ก็รณรงค์กันแล้วนะคะห้างร้านสรรพสินค้าเขาก็เริ่มงดใช้ถุงแต่ถ้าคุณมีความจำเป็นจริงๆเขาก็ขายให้ในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกวินัยไปในตัวนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หมอมากมากเดี๋ยวเทปหน้ามีอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามชมในรายการคนคุยข่าววันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ